สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดท็อปจรนเผยสาเหตุไม่มีรักเพราะเรื่องเซ็กส์ย้อนปมข่าวสาวทำแม่เข้าโรงพยาบาลระส่ำทั้งบ้านท็อปจรนมาห้องเชื้อโดนอุ้มลักขณาและนิวเคลียร์หันสายยิงคำถามเปิดมาก็เชื้อเลยสองสาวพี่น้องยิงคำถามแซบชอบเอาท์ดอร์เจ้าตัวยอมรับก็มีสระว่ายน้ำสระรวมสระใหญ่กลางคืนมองไม่ค่อยเห็นเราก็หลีกเลี่ยงตรงที่มีไฟต้องเคลื่อนที่เบาๆช้าๆถามว่ามีที่อื่นอีกไหมนอกจากสระว่ายน้ำระเบียงส่วนเรื่องคุณแม่เคยเครียดจนเข้าโรงพยาบาลเพราะเรื่องผู้หญิงท็อปจรนตอบว่าตอนนั้นมีข่าวเพจลงอักษรย่อคนมาเดาว่าเป็นแม่เรากระทบจิตใจเขามากๆเพื่อนเขาลูกน้องเขาจะคิดยังไงเราก็โทษตัวเราเองถ้าเราไม่ใช่ดาราแม่คงไม่เป็นแบบนี้ใช้เวลานานมากครั้งแรกที่ครอบครัวระส่ำเลยเดินเข้าบ้านเหมือนนี่ไม่ใช่บ้านเราพ่อก็เป็นน้องชายก็เป็นแม่ก็เป็นเรารู้สึกเสียใจตั้งแต่วันนั้นเราจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราอีกนุ่มท็อปเผยสถานะโสดคนคุยก็มีเข้ามาสเปคชอบคนสวยขาวหมวยถามว่าเสียเวอร์จินครั้งแรกเมื่อไหร่ท็อปเผยย้อนวัยรุ่นอายุ10กว่าที่ห้องเรียนในโรงเรียนดูจากหนังโป๊ฝรั่งแต่มันไม่ได้เพราะเจ็บเราเจ็บไม่รู้เพราะอะไรมันก็สำเร็จแต่มันไม่มีความสุขตอนนี้ยังดุดันไม่เกรงใจใครอยู่ไหมท็อปถึงกับหัวเราะหน้าแดงเราดูหนังแล้วเห็นดุดันรุนแรงก็คิดว่าแบบนั้นผู้หญิงจะชอบเราแคร์ผู้หญิงอยากให้มีความสุขด้วยกันไปศึกษาว่าต้องรุนแรงมีเท่าไหร่ใส่หมดซึ่งเข้าใจผิดเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขาไม่ได้แฮปปี้ส่วนความสัมพันธ์แบบวันไนท์สแตนด์ท็อปบอกเลยว่าไม่ค่อยเพราะปัญหาของเราเวลามีอะไรแล้วเราเป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องเชือดทำให้ชีวิตชิบหายมาหลายรอบจากดีๆเขาเปลี่ยนไปแสดงความเป็นเจ้าของประมาณนั้นทั้งที่เรายังไม่รู้จักกันจริงๆเลยทำให้เกิดปัญหาไปจีบสาวไม่โดนตัวเขาเลยเขาไม่เข้าใจเราเราให้เกียรติเขาอยู่ล่าสุดเชือดในห้องเช้าบ้างกลางคืนบ้างท็อปบอกเลยว่าไม่อยากมีลูกไม่อยากแต่งงานมีเมียได้เราเคยเป็นคนที่อยากแต่งงานอยากมีลูกมากเราได้เห็นปัญหาเราไม่ได้โชคดีทางด้านนี้สังคมสมัยนี้ก็เลี้ยงยากก็ปล่อยวางกับเรื่องนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ